สวัสดีครับผมชื่อไนท์ผมเป็นเด็กกรุงเทพผมมีเพื่อนที่ต่างจังหวัดเขาแนะนำผมให้ผมมาเที่ยวที่นี่ที่ใครๆมองว่าเป็นเมืองที่น่ากลัวเป็นเมืองที่เสี่ยงอันตรายแต่ผมคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆเขาคิดและนั่นจึงทำให้ผมอยากที่จะไปสัมผัสด้วยตัวของผมเองและที่นี่ปัตตานีก็ครับขอน้ำส้มแก้วหนึ่งครับเอ้ยนี่เราไม่ใช่คนในพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับผมมาจากกรุงเทพครับอ๋อแล้วมาทำอะไรที่นี่แล้วพักอยู่ที่ไหนเราอ่ะอ๋อมาเที่ยวครับพอดีได้ยินข่าวว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆเยอะเลยครับก็เลยอยากจะมาเที่ยวครับแล้ววังพอที่จะรู้จักที่พักที่สะดวกบ้างไหมครับแบบนี้ละกันบังอยู่คนเดียวถ้าไม่รังเกียจก็ไปอยู่กับบ้างได้ก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับไปบังครับครับที่นี่พอจะมีวัดให้ผมไว้สักการะบ้างไหมครับอ๋อมีครับจะอยู่ทางผ่านบ้านบังพอดีเดี๋ยวบังแวะให้แล้วกันโอเคครับครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสักการะหน่อยครับโอเคได้ที่นี่สวยมากเลยครับบางใช่ตรงนี้ก็เป็นมองอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺว่าแต่บางอยู่ที่นี่คนเดียวบางไม่กลัวบ้างเลยครับจะไปกลัวอะไรพ่อหนุ่มก็ที่นี่ครับมีเหตุการณ์ไม่เว้นแต่ละวันเลยบางทีก็ยิงกันบ้างบางทีก็มีระเบิดกันบ้างแต่จะทำไงได้ล่ะเราเกิดมาที่นี่โตที่นี่ไม่ให้อยู่ที่นี่จะให้บังไปอยู่ไหนมันก็จริงอย่างที่บังพูดนะครับสวัสดีครับบังเหรอวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์กลับบ้านแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ไปเยอะนี่ gimana nihNi udah bakok oleh mai jalan sini ke? Atau nak buat jalan lagi ke mana? Ada takista tu. Eh, bang, kau minta lagi dulu lah. Lagi dah. Oh, beda. Buat mula-mula lah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, kap. Mungkin kuih lagi kan, kap? Oh, boleh wah bang jumpa puan lah. Puan tham teng. Puan nung juga wah, mah jak nai. Bang kau tahu pe wah mah jak meng kung alai bang ni.พอครับเมื่อกี้ผมก็นั่งงงอยู่ตั้งนานบ้างครับว่าแต่คนที่นี่ครับเขาดูรักกันดีนะครับไม่แบ่งแยกศาสนาไม่เหมือนที่ใครๆเขาพูดกันเลยครับพ่อหนุ่มเว้ยเรื่องบางเรื่องอ่ะหากเราไม่ได้มารู้จักกับตัวเองไม่ได้มาสัมผัสกับตัวเองอ่ะแล้วก็จะตัดสินใจไปแล้วอีกอย่างนะถ้าเราทำความเข้าใจกับมันสักนิดเปิดใจให้กว้างเราก็จะอยู่กันได้แล้วและคนที่นี่นะเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องว่าถึงยังไงอ่ะเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันรักแผ่นดินนี้อ๋อครับเข้าใจแล้วครับไปเดี๋ยวบังพาไปชมความสวยงามและความเป็นอยู่ของคนที่นี่ที่นี่ก็เป็นมัสยิดกลางของจังหวัดปัตตานีเป็นมัสยิดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีเลยก็ว่าได้นะแล้วก็อีกอย่างเป็นที่รวมตัวของชาวมุสลิมเป็นพิธีจะเป็นจุดส่วนรวมของการทำพิธีการละหมาดการสอนอัลกุรอานสามารถมาเรียนที่นี่ได้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไปเราไปเที่ยวกันต่อโอ้โหสวยยังเลยครับบังว่าแต่ที่นี่คือน้ำตกอะไรล่ะครับที่นี่ก็เรียกว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสายขาวจะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาพักผ่อนหย่อนใจและดื่มด่ำกับธรรมชาติ
เดี๋ยวนี้ผมต้องขอเก็บภาพสักหน่อยนะครับตามสบายครับพ่อหนุ่มเอาเลยครับสบายนะครับบังครับครับทะเลที่นี่สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับใช่ครับที่นี่ก็คือแหลมตาชีคนส่วนใหญ่ก็จะมาพักผ่อนที่นี่พาลูกหลานมาเที่ยวอีกอย่างคนที่นี่ก็ทำงานแบบสบายๆทำประมงผมไม่คิดเองนะครับว่าปัตตานีจะมีสิ่งสวยงามแบบนี้ผมไม่คิดเลยว่าครั้งหนึ่งผมจะได้มีโอกาสอยู่ในพื้นที่ที่ใครๆก็ต่างหวาดกลัวที่ใครๆมองว่าอันตรายแต่สำหรับผมแล้วมันคืออัตลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะและความรักความสามัคคีกันของพี่น้องต่างศาสนิกพื้นที่ที่มีสายน้ำและท้องทะเลอันกว้างไกลเป็นพื้นที่ที่สามารถหล่อหลอมชาติพันธุ์วัฒนธรรมได้อย่างลงตัวคือที่นี่ปัตตานี